สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพจีมีสีในรายการ Navy Journey Special ค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชาวรามหาวิหารหรือที่ทุกท่านรู้จักกันว่าวัดโพค่ะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญของวัดโพเลยนั่นก็คือ,อยักวัดโพนั่นเองค่ะ วัดโพเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอันงดงามและงานประติมากรรมที่อ่อนชอยวิจ,จิตรซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของวัดโพก็คือยักษ์วัดโพยักษ์เหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยราชการที่หนึ่งและปัจจุบันนะคะวัดโพเป็นจุดหมายสำคัญของนักเดินทางด้วยค่ะ ยักษ์วัดโพมีทั้งหมด4คู่8ตนค่ะแต่ละตนมีชื่อแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันไปค่ะโดยมีความเชื่อกันว่ายักษ์เหล่านี้นะคะมีพลังอำนาจในการปกป้องครุ้มครองและนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่มาสักการะค่ะ นอกจากจะมียักษ์แล้วนะคะก็ยังมีซุ้มประตูมหาเฮงหรือว่าซุ้มประตู6กลกซิวค่ะซึ่งซุ้มประตูนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3ค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าท่านใดที่ได้มาลอดผ่านซุ้มประตูนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมโชคลาภนะคะวาสนานั่นเองค่ะ เมื่อเรามาถึงวัดโพแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยกับการสักการะพระพุทธไสยาสหรือพระนอนยาว46เมตรสูง15เมตรประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธไสยาสค่ะและก็ยังมีพระมหาเจดีย์สีราชกาลประกอบด้วยเจดีย์4องค์แต่ละองค์สร้างขึ้นในราชสมัยของพระมหากษัตริย์สีราชกาลเจดีย์องค์ที่1สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งค่ะ เจดีย์องค์ที่ 2. สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายรัชกาลที่สองเจดีย์องค์ที่ 3. สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และเจดีย์องค์ที่ 4. สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะ ภายในวัดโพนะคะยังมีสถานที่สําคัญสําคัญอีกมากมายเลยค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาสัมผัสความงดงามเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สการ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดโพสถานที่อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมรดกตกทอดจากรัชกาลที่หนึ่งกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ